สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูโกโก้หนึบสอดไส้ผลไม้สดเมนูกินเล่นแบบง่ายง่ายใช้วัตถุดิบหลักเพียงแค่3ตัวอย่ารอช้าไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยวัตถุดิบหลักตัวแรกที่ป้าจะใช้ทำโกโก้หนึบก็คือนมข้นหวานวันนี้ป้าหนึ่งเลือกใช้นมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสูตรไขมัน 0% ตัวนี้นะจ๊ะบีบนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสูตรไขมัน 0% 120กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในหม้อหรือกระทะที่ต้องการใช้งานนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสูตรไขมัน 0% ตัวนี้เนี่ยนอกจากเขาจะเป็นนมข้นหวานที่ปราศจากไขมันแล้วยังเป็นสูตรลดน้ำตาลทรายลง 25% เป็นนมข้นหวานคุณภาพไม่ใช้ครีมเทียมนะคะแถมผลิตจากนมคุณภาพพรีเมียมจากนิวซีแลนด์เพิ่มปริมาณนมขึ้นถึง2เท่าป้านี้นะชอบบรรจุภัณฑ์แบบนี้บีบง่ายเก็บก็สะดวกสุดๆถัดมาใส่วัตถุดิบตัวที่2นั่นก็คือผงโกโก้50กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะจากนั้นนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งผงโกโก้และนมข้นหวานจับตัวเป็นก้อนเดียวกันช้อนหรือพายยางที่ใช้คนส่วนผสมแนะนำให้ใช้แบบที่แข็งแรงหน่อยนะคะเนื่องจากตัวส่วนผสมเมื่อคนๆไปแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหนียวหนึบมากๆการคนช่วงแรกๆเขาจะดูหนึบหนับเนอะหนะแบบนี้นะคะก็คนต่อไปเรื่อยๆนะเดียวเขาจะรวมตัวกันเป็นก้อนเองในการคนส่วนผสมเมื่อส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนแล้วให้ปิดเตาได้เลยนะคะการตั้งไฟแล้วคนนานเกินไปอาจจะทำให้โกโก้หนึบของเราขมขึ้นได้ตอนนี้นำถุงแกงหรือแรปพลาสติกวางลงไปบนถาดโรยผงโกโก้ลงไปจากนั้นค่ะนำโกโก้หนึบที่เราผสมไว้วางลงไปแล้วก็โรยผงโกโก้เพิ่มด้านบนอีกเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้โกโก้หนึบติดกับถุงแกงหรือแรปพลาสติกใช้ถุงแกงหรือแรปพลาสติกห่อตัวโกโก้หนึบให้เรียบร้อยใช้มือรีดโกโก้หนึบให้บางลงจากนั้นค่ะนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเซตตัวจะได้ปั้นง่ายขึ้นระหว่างนี้มาดูวัตถุดิบตัวที่3ที่เราจะใช้งานนั่นก็คือบรรดาผลไม้สดต่างๆค่ะนำผลไม้ไปล้างแล้วสับให้แห้งผลไม้ที่นำมาใช้งานนะคะแนะนำว่าให้เลือกที่ผิวของเขาเนี่ยไม่มีความชื้นหรือน้ำเยอะเนื่องจากว่าความชื้นจากผิวของผลไม้อาจทำให้โกโก้หนึบละลายได้ง่ายผลไม้ที่ป้าเตรียมไว้วันนี้นะคะจะมีเคปกูสเบอร์รี่องุ่นเขียวองุ่นม่วงสตรอเบอร์รี่แล้วก็ส้มตัวสตรอเบอร์รี่เนี่ยคั่วของเขาเราจะไม่ใช้วิธีการตัดออกนะคะเนื่องจากมันจะมีน้ำจากสตรอเบอร์รี่ออกมาแนะนำว่าให้ใช้วิธีการบิดที่คั่วของสตรอเบอร์รี่ค่ะพยายามให้มันมีน้ำจากตัวสตรอเบอร์รี่ไหลออกมาน้อยที่สุดเนาะเมื่อเตรียมผลไม้เรียบร้อยแล้วโกโก้หนึบของเราก็แช่เย็นจนได้ที่แล้วเช่นกันค่ะนำโกโก้หนึบออกมาจากตู้เย็นแกะพลาสติกออกจากนั้นแบ่งโกโก้หนึบออกมาขนาดตามต้องการจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับผลไม้ที่เราจะใช้ห่อแผ่โกโก้หนึบออกในระหว่างที่ทำถ้าโกโก้หนึบเนอะหนาติดมือสามารถโรยผงโกโก้เพิ่มได้นำผลไม้ที่ต้องการห่อวางลงไปตรงกลางจากนั้นค่ะใช้โกโก้หนึบห่อให้มิดชิดให้เรียบร้อยใช้ฝ่ามือและนิ้วมือช่วยคลึงจัดแต่งทรงชิ้นถัดมาอันนี้ป้าจะแบ่งชิ้นเล็กนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าป้าจะใช้ห่อเคปกูสเบอร์รี่ซึ่งเขามีขนาดที่ค่อนข้างเล็กทำเหมือนเดิมเลยค่ะแผ่ตัวโกโก้หนึบออกนำผลไม้ที่ต้องการวางลงไปตรงกลางแล้วก็ห่อให้เรียบร้อยองุ่นห่อเหมือนเคปกูสเบอร์รี่เลยนะคะส่วนชิ้นนี้ป้าจะห่อส้มก็ต้องใช้โกโก้หนึบที่ชิ้นค่อนข้างใหญ่หน่อยนำส้มที่ปอกเปลือกแล้วมาวางลงไปจากนั้นก็ห่อเหมือนเดิมห่อเสร็จแล้วอย่าลืมคลึงและจัดแต่งทรงซะหน่อยนำโกโก้หนึบที่ปั้นและจัดแต่งทรงเรียบร้อยแล้วคลุกกับผงโกโก้บางๆเพื่อป้องกันไม่ให้โกโก้หนึบแต่ละชิ้นติดกันถ้าใครไม่ชอบความขมของผงโกโก้ที่ใช้เคลือบหรือจะทำกินกันกับเด็กๆนะคะแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนจากผงโกโก้ที่เคลือบเป็นนมผงหรือนมผงผสมผงโกโก้ก็ได้โกโก้หนึบสอดไส้ผลไม้ที่ทำเสร็จแล้วแนะนำว่าให้เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วรีบกินให้หมดภายใน 1-2 วัน
เพื่อความสดของผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโกโก้หนึบของเราเมื่อกัดเข้าไปสัมผัสแรกจะได้รสขมจากผงโกโก้ตามมาด้วยความหอมนมหวานกลมกล่อมด้วยนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสูตรไขมัน 0% แล้วก็ได้รสเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นจากผลไม้ที่ซ่อนอยู่ด้านในรับรองว่าใครได้ชิมก็ต้องถูกใจค่ะนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือสั่งทางช่องทางออนไลน์นมอร่อย .com จ้าขอกระซิบเบาๆตอนจะกินโกโก้หนึบให้ลองบีบนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสูตรไขมัน 0% ลงไปเพื่อช่วยเพิ่มความกลมกล่อมได้เชื่อเธอค่ะว่าจะอร่อยฟินชิ้นเดียวไม่เคยพอเมนูนี้สามารถชวนเด็กๆหรือสมาชิกในครอบครัวมาทำเป็นกิจกรรมยามว่างได้นะคะทั้งง่ายทั้งอร่อยเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมออกไปหาซื้อนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสูตรไขมัน 0% มาติดบ้านไว้นะคะรับรองกินคู่กับอะไรก็อร่อยสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า